คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนประมงไทยติดเบรกตั้งหลักชะลอชะงักเพื่อจักพุ่งให้รุ่งให้รวยและสวยเหมือนเดิมนาจะบอกให้โอ้กหนุ่มต่างเกร้อนเรทะเลหาปลาเห็นน้ำจดขอบฟ้าอกต่างเกนี่นาล่องเรือมาตามคลื่นลมช่างเปล่าเปลี่ยวเกินใครด้วยใจไร้คนนิยมถึงแม้จะคืนคมไม่มีใครเชยชมยอมระบมตรมอุราตั้งเกขอเรรักลอยล่องยังนั่งคุยอยู่กับสมาคมประมงระนองเพื่อช่วยกันมองหาทางแก้ปัญหาร่วมกับภาครัฐถ้ามันเป็นอย่างนี้ความชอกช้ำมันเกิดขึ้นแน่เพราะว่าเราต้องมองว่าทำยังไงไอ้สิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่นี่นะเอาขนไปให้รัฐบาลฟังหรือเราจัดสัมมนาขึ้นมาแล้วเชิญผู้นำที่รับผิดชอบดูแลตรงนี้มาเข้าลึกถึงปัญหาที่ท่านเกิดอยู่เนี่ยพอจะได้แล้วจริงๆเราก็ทำหนังสือเสนอกันอยู่ตลอดเวลาอย่างหนังสือให้อาภูวาแต่ราชการทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งให้เข้าไปเกี่ยวข้องลึกเลยตัวเองก็บางทียังจะเอาตัวไม่รอดราชการก็กลัวอยู่ครับทุกคนก็เรียกว่าตัวเตี้ยหมดเก่งกันไปหมดนะครับก็ตรงนี้เราก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากท่านผู้นำของประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะทำงานสปมผ.นะครับสปมผ.ครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะผมยังได้ยินท่านรองเสนาธิการทหารเรือซึ่งดูแลเรื่องนี้ในสปมผ.ด้วยนะออกช่อง5นี่อันนี้พาดพิงนิดหนึ่งก็พูดถึงประมงเนี่ยพูดแบบคนทั่วประเทศมองหรือ EU มองหรือรัฐบาลมองก็คือว่าท่านบอกว่าเนี่ยประมงทำไมไปจับปลากันแหลกลันเหลือตัวเล็กตัวน้อยจับมาหมดแม้แต่ปลาทูท่านบอกว่าเนี่ยดูสิทุกวันนี้เรากินเหลือตัวแค่นี้คือท่านมองแบบคนอื่นเขามองไงนี่เขาแสดงว่าคนแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ลึกกับปัญหาครับเขาจึงพูดออกมาอย่างนั้นแล้วพูดออกสื่อแบบรุนแรงมากเลยถ้าผมพูดผมก็จะบอกเขาว่าแล้วปลาทูตัวเท่านี้นะเท่านี้นะแล้วปลาตัวชนิดไหนตอนแรกๆเนี่ยปลาทูมันก็ตัวเท่านี้แหละครับแล้วต่อมามันก็ตัวเท่านี้ต่อมามันก็ตัวเท่านี้และต่อไปมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วจังหวะที่ไปทำการประมงเนี่ยก็ตัวเท่านี้มันเข้ามาและไอ้ตัวใหญ่ๆไอ้ตัวที่มันจะไปโตเนี่ยก็ต้องเยอะแยะทำไมท่านไม่ได้ดูอ่ะปลาทูเนี่ยเป็นกลุ่มของเรืออวนล้อมจับนะครับไม่ใช่เรือลากประเทศไทยเราเนี่ยมีฤดูการปิดอ่าว3เดือนเป็นที่รู้กันอยู่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มเข้าไปทำได้แล้วเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากแต่พอผลออกมาเนี่ยมันเป็นภาพรวมของประมงทั้งประเทศเลยถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฤดูปิดอ่าวเนี่ยเข้าไปสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดที่ผ่านมาในอดีตทุกๆปีเนี่ยผมว่าไอ้เป็นเรื่องปลาทูตัวเล็กอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะโตทันให้จับมาน้องมาพี่จะมาไปดูประมงเห็นแล้วก็อย่างงวยงงชาวประมงกำลังแก้ปัญหาสรุปตุ๊บตับครับว่าจะแก้เร็วแก้ช้าก็ต้องช่วยกันแก้เพื่อไม่ให้ธุรกิจประมงของเราแย่และ IUU หันมาแล้วว่าเราทำจริงไง I will tell you ขอฝากว่าฟังเสียงชาวประมงบ้างเป็นกสิกรบังอ้อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนคำรณหว่างหวังสีพอรอพารวยด้วยการร่วมมือกันแก้ปัญหาพาประมงสู่เส้นทางใสสว่างสวัยดุจเดิมเด้อ
สิบอกให้